บริการหักบัญชีอัตโนมัติกับบัตร K Express Cash วันนี้รับฟรี Teddy House Sport Bag สุดอลังการมากณเดชน์ควงยาย่าโชว์เพชรมูลค่าถึงกว่า120ล้านณเดชน์ได้ฉายาทางธรรมแล้วจัตตะสัลโลสินค้าชั้นนำแข่งแย่งโฆษณาเจมส์บอนด์ภาคใหม่พูดคุยกับมิ้นท์ไอโรมอโลนสาววัย27ปีที่ท่องเที่ยวคนเดียวกว่า70ประเทศทั่วโลกติดตามได้ในจิ๊บจิ๊บกอสซิปบันเทิงสิบบันเทิงกับครีพัศวีพิษค่ะและหญิงสุดารัตน์ค่ะขอเริ่มต้นข่าววันนี้ด้วยนะคะด้วยงานเมื่อวานค่ะเขาจัดครบรอบนะคะเซ็นทรัล68ปีแล้วนะคะวันนี้นะคะจัดที่เซ็นทรัลเอมบาซีโดยทีมงานเนี่ยเป็นสวนดอกไม้หมดเลยนะคะแต่ไฮไลท์ของงานค่ะอยู่ที่คู่นี้เลยค่ะยาย่าแล้วก็ณเดชน์นะคะที่ยาย่าเนี่ยขนเพชรมาทั้งมงกุฎตังหูแหวนนะคะสร้อยทั้งหมดเท่าไหร่คะ680กรัตนะคะมูลค่า120ล้านบาทค่ะคุณพระคือเนี่ยเวอร์วังอลังการสมกับความเป็นเซ็นทรัลเลยนะคะโดยงานนี้ค่ะมีไฮไลท์ตรงนี้ค่ะที่ช่อดอกไม้ของหนุ่มณเดชน์เมื่อกี้แอบเห็นไม่ได้ช่อดอกไม้ปกติค่ะเป็นดอกไม้ที่ประดับประดาด้วยพลอยหลากสีโอ้โหหลายเม็ดมากๆซึ่งอันนี้เอาไปขอคุกเข่าเอ๊ะขอแต่งงานหรือเปล่าคล้ายๆนะเออเป็นคุกเข่าให้น้องยาย่ากรี๊ดแตกกันทั้งงานเลยนะคะแล้วก็งานนี้ค่ะจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงนะคะได้เจอตัวหนุ่มณเดชน์แล้วก็ทราบมาค่ะว่าตอนนี้หนุ่มณเดชน์เนี่ยได้ฉายาทางธรรมแล้วนะคะว่าจัตตะสัลโลแปลว่าอะไรกันคะเพิ่งได้รับเมื่อวานนี้เองนะครับผมจัตตะสัลโลครับผมนะจัตตะสัลโลครับผมตามวันอังคารแล้วก็จะมีอักษรต่างๆแล้วก็ได้ความกรุณาจากพระเดชพระคุณท่านนะฮะหลวงปู่นะครับทองใบนะฮะที่ได้ตั้งชื่อนี้ไว้ให้อะไรเงี้ยครับผมก็แปลว่าผู้มีลูกศรอันดับซึ่งกิเลสแล้วอะไรเงี้ยครับผมความหมายดีมากๆมากนะคะก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะธันวาคมนี้แล้วนะกับเรื่องบวชก็อนุโมทนาบุญด้วยค่ะมาถึงหนุ่มคนนี้ค่ะตั้งแต่โสดกลับมารุ่งโรจน์อีกครั้งนะคะเรียกว่างานล้นไม้ล้นมือเลยรู้เลยว่าใครโตโน่ใช่ไหมถูกต้องค่ะหนุ่มโตโน่นะคะตอนนี้มีละครอยู่4เรื่องด้วยกันนะคะไม่จะเป็นสื่อริษยานะคะเล่รักกลลวงนะคะตีใหญ่แต่ที่เป็นประเด็นดราม่าเนี่ยก็คือเรื่องหัวใจมีเงาโอ้ยอันนี้ดราม่าเยอะมากคือตอนแรกถูกโตโน่ถูกวางตัวไว้เป็นตัวร้ายเอ๊ะไปๆมาๆมาเป็นพระเอกซะอย่างนั้นก็เลยมีขาเมาส์ค่ะเมาส์ว่าสงสัยจะได้กลับไปเป็นลูกรักเหมือนเดิมกับต้นสังกัดเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะโตโน่ครับไม่ต้องมาเป็นลูกรักของใครครับเมื่อพอเรื่องนี้จบไปเมื่อปีที่แล้วในตอนนั้นเนี่ยข่าวยังลงอยู่เลยนะครับผมไม่ใช่ลูกรักนะครับแล้วตัวผมเองผมไม่เคยอยากเป็นลูกรักนะครับผมจะก้าวขึ้นมาเหนือคนอื่นด้วยอภิสิทธิ์พิเศษนะครับผมไม่เคยภูมิใจในจุดนั้นนะครับถ้าผมจะทำตัวเพื่อเอาใจใครหรือว่าเป็นลูกรักของใครนะครับผมก็คงไม่ภูมิใจหรอกครับโตโน่ก็คือโตโน่นะครับโตโน่ตอบกับสื่อแบบนี้คืออย่างนี้โตโน่รักก็คือโตโน่รักโตโน่เลิกก็คือโตโน่เลิกโอ้ยตอบหน้าจริงจังมากเวลาโตโน่ตอบคำถามทุกคำถามจะแบบว่าดูแบบเขาถามนิดอย่างเงี้ยฮะแต่โตโน่แบบจริงจังมากเลยใช่แล้วบอกว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับผมไม่ได้อยากจะเป็นลูกรักใครนะคะแต่ก็เขาต้องสไตล์นี้ลูกผู้ชายตัวจริงแมน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 นะมาดูที่นี่ค่ะแมนเหมือนกันนะหนุ่มคนนี้หนุ่มมาริโอ้มาเรอร์เรารู้ๆอยู่นะคะว่าหนุ่มมาริโอ้เนี่ยไม่ได้ดังที่ประเทศไทยประเทศเดียวประเทศจีนฟิลิปปินส์โอ้โหนี่มีเพื่อนเป็นคนฟิลิปปินส์ไม่มีใครไม่รู้จักมาริโอ้พอพูดถึงมาริโอ้นี่แบบแบบว่าคนฟิลิปปินส์เขาบอกเลยนะคะว่าดาราที่ฟิลิปปินส์เองเนี่ยไม่มีใครสู้มาริโอได้เลยโอ้คือเอาง่ายๆดังกว่าดาราในบ้านเขาต้องใช่ค่ะเขาเรียกว่าฮอตฮิตมากๆเลยนะคะและล่าสุดค่ะที่เล่นละครเรื่อง2หัวใจนี้เพื่อเธอกับสาวมินชลิดามีการแฮชแท็กนะคะแล้วก็มีการรีทวีตเกี่ยวกับเรื่องข้อความในละครเนี้ยค่ะเป็นล้านล้านครั้งและยอดทวีตที่เป็นล้านนี่นะคะก็คือเป็นทวีตแฮชแท็กนะคะที่เกี่ยวกับ True Spin Love นะคะที่กว่าล้านเนี่ยไม่ใช่มีแค่คนไทยเท่านั้นนะมีคนจีนด้วยแล้วก็คนฟิลิปปินส์ด้วยค่ะไม่น่าถึงได้แบบยอดเป็นล้านล้านทวีตเลยนะคะแต่หนุ่มมาริโอเนี่ยไม่ได้ดังจากละครเรื่องนี้อันเดียวนะคะจริงๆดังตั้งแต่รักแห่งสยามนะคะแล้วก็สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนะเรียกว่าฮอตตั้งแต่เรื่องแรกเลยนะคะหนุ่มโอ้ครับก็ได้เห็น
็นบ้างครับว่าเขาโพสต์มาในอินสตาแกรมอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่แบบให้ความสนใจแล้วก็ชอบละคร2หัวใจนี้เพื่อเธอครับก็ดีใจครับที่แบบนอกจากคนไทยแล้วก็ยังมีฟิลิปปินส์แล้วก็มีคนจีนหรืออะไรเงี้ยที่เขาคอยดูหรืออะไรเงี้ยครับก็บางคนเขาก็อยู่เมืองไทยเขาก็ได้ดูบ้างจริงๆชอบสไตล์การตอบคำถามของโอ้ดูแบบแบ๊วซื่อๆใช่เลยทำให้นี่แหละอาจจะเป็นเหตุผลนี้ที่ทำให้คนไปรักมาริโอครองใจเราด้วยตอนนี้นะมีภาพหลุดออกมาค่ะเป็นภาพสารวัตรหมีนะคะคุกเข่าต่อหน้าน้องแพนเค้กสุดนะมาดูกันนะคะว่าจะมีข่าวดีหรือไม่ค่ะคู่รักบันเทิงอีกคู่ที่เราสนใจกันว่าเมื่อไหร่จะเคาะระฆังวิวาสักทีนะคะสำหรับสาวแพนเค้กกับสารวัตรหมีล่าสุดมีภาพปวดหมีทำท่าเหมือนจะคุกเข่าต่อหน้าแพนเค้กอยู่ใน IG สาวแพนเค้กก็เลยถูกแซวว่าเอ๊นี่จะเป็นภาพที่สารวัตรหมีคุกเข่าขอแพนเค้กแต่งงานหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ใช่อันนั้นคือก่อนจะเริ่มทำงานหนักไงคะก่อนจะเริ่มงานเด็กวันนั้นอะไรเงี้ยค่ะคือต้องมาช่วยกันก็เลยถือว่ามาถ่ายรูปกันก่อนแล้วเดี๋ยวพอหลังจากนั้นเราจะไม่ได้ถ่ายแน่นอนเพราะคงแบบว่าต้องหัวฟูกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นภาพคู่ที่สาวยายาอุรัสยากับหนุ่มพุทธหลุดออกมาจนแฟนๆอยากจะเห็น2คนนี้เล่นละครคู่กันสักเรื่องแต่ขึ้นชื่อว่าพุทธพุทธิชัยแล้วล่ะก็ไม่ว่าจะเป็นสาวแท้หรือว่าสาวเทียมถ้าได้อยู่ใกล้แล้วเป็นอันต้องละลายไปทุกคนค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดสาวยายาต้องเล่นคู่กับหนุ่มพุทธณเดชจะว่ายังไงบ้างล่ะคะเนี่ยก็ดีนะครับอะไรๆที่มันดีมันก็ดีครับพี่ไม่ฮะไม่เรื่องงานเรื่องอะไรไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องเลยครับใช่เพราะพุทธเล่นจุกจริงด้วยนะคะอ๋อเหรอฮะจุกผมแทนก็ได้ครับพี่พุทธอะไรก็เปล่าพอแซวเล่นเฉยว่าหลายคนคงอยากเห็นซิกแพคที่พูดนะครับใช่ทิปบันเทิงชุดของสาวยายาอุรัสยาที่สวมในงาน68ปีเซ็นทรัลมาจากแบรนด์อัญชวิกาใช้เวลาทำถึง10วันด้วยกันโดยเฉพาะกระโปรงชีฟองใช้ผ้ายาวถึง300เมตรส่วนเครื่องประดับมรกตล้อมเพชรมูลค่าถึงกว่า100ล้านบาท